ตอนนี้เราอยู่ที่ทำเลพระขนง ครับเป็นทำเลที่เชื่อมต่ออยู่กับหลายๆทำเลเรียกได้ว่าใกล้กับใจกลางกรุงเทพมากๆแล้วด้วยราคาก็ไม่ได้แพงมากมันก็เลยไม่แปลกที่ทางซื้อและเช่าจะติดท็อปตีสนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสวัสดีครับผมกฤตเซเรสเตอร์จากเวลที่เน็ตเอสเตทครับสวัสดีครับการค้า property consultant จากเวลที่เน็ตเอสเตทครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทำเลในแต่ละโซนเนาะปกติเรามีวิเคราะห์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทตอนต้นตอนปลายตอนนี้มาเป็นตอนกลางตอนกลางบ้างได้คิวของตอนกลางใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนอาจจะคุ้นชินว่าโซนสุขุมวิทตอนปลายมันก็จะเป็นอะไรนะบางนาแบริ่งใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตอนต้นก็จะเป็นอโศกนานานะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตอนกลางตอนกลางที่เราพูดถึงตอนนี้เราอยู่ที่ทำเลพระขนงครับถ้าพูดถึงทำเลพระใช่ถ้าพูดถึงทำเลพระขนงพี่กิตมองว่าทำเลนี้เป็นยังไงบ้างคะทำเลพระขนงเองอะครับเป็นทำเลที่เชื่อมต่ออยู่กับหลายๆทำเลเรียกได้ว่าใกล้กับใจกลางกรุงเทพมากๆแหล่งไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับเพราะตัวสุขุมวิท71เองอะนะครับก็จะเชื่อมไปที่เอกมัยนะครับโดยการขับรถเข้าซอยลัดเลาะไปเชื่อมถึงทองหล่อได้เลยไปถึงหนองพงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวสุขุมวิท71เองอะนะครับก็จะเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างเพชรบุรีกับตัวสุขุมวิทใช่ซึ่งเรื่องของการเดินทางอะครับสะดวกสบายมากทีนี้เรื่องการเดินทางของพี่กิตก็อธิบายไปแล้วว่าสะดวกยังไงนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเรียลลิสต์นะคะทำข้อมูลได้ละเอียดมากนะคะในเรื่องของใกล้แหล่งช้อปปิ้งโรงพยาบาลค่ะใช่ถ้าพูดถึงทำเลนี้น้องการแหล่งช้อปปิ้งแฮงเอาท์เป็นยังไงบ้างคะคือการว่าที่สุดเลยนะพี่จิ๊บที่สุดของการคือการรู้สึกว่ามันเป็นทำเลที่ครบครันมากก็ถ้าทุกคนดูตามสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางเรียลลิสต์เขาลิสต์มาให้เนี่ยก็คือเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดอะคอมมอนทองหล่อเอ่ยเจอาร์เวนิวเอ่ยดองกี้มอลหรือบิ๊กซีเอกมัยก็ตามทีนี้มาดูเรื่องของการลงทุนบ้างนะคะโซนเนี้ยราคา average เฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,200 ครับ rental yield อยู่ประมาณ 4.5 capital gain คือ 4.3 ครับพี่กิจเห็นตัวเลขนี้แล้วเป็นไงเห็นตัวเลขนี้กำลังจะโยงไปถึงที่เราพูดเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วสมมติตอนกลางก็ไม่ได้มีคอนโดใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแบบบ่อยหรือว่าในช่วงนี้และอย่างตัวคอนโดที่เกิดขึ้นนะครับราคา average ตอนนี้ยังต่ำกว่าทำเลอื่นๆที่ค่อนข้างมากเช่นกระเถิบไปอีก1สถานีหรือ2สถานีที่เป็นทองหล่อเอกมัยอ่ะครับราคาก็คือโดดไปเลยนะดับเบิ้ลเรียกได้ว่าต่างกัน 100% ใช่ๆกระเถิบไปนิดทองพงทองหล่อก็ 100% เหมือนกันนะครับซึ่งทำให้ตัวราคาของคอนโดในย่านนี้ที่เป็นสุขุมวิทตอนกลางยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าการเดินทางสะดวกสบายอย่างเงี้ยครับในราคาที่เราหาได้ที่แสนต้นๆเท่านั้นแล้วพูดถึงที่เราเรียกว่า absorption rate ของตลาดเช่าเนี่ยการปล่อยเช่าหรือว่าตลาดเช่าในราคาหมื่นต้นๆทำเลใกล้ๆใจกลางสุขุมวิทเนี่ยมีผู้เช่าค่อนข้างทราฟิกดีทราฟิกดีมากคือต่อให้โดนโควิดยังไงหมื่นต้นก็ยังไปอ่ะใช่ใช่ครับนี่เราเห็นนะคะเป็นการรวบรวมของเรียลลิสต์นะคะของว่าเฮ้ยโครงการแต่ละโครงการโอเคมันก็จะมีเลทค่าเช่าไม่ได้ต่างกันคือ 10,000 จนถึง 20,000 ส่วนใหญ่ไอ้ราคาแบบ 50,000 หรืออะไรอ่ะจะเป็นลักษณะของห้องใหญ่นะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะอย่างที่บอกค่ะว่าตลาดเช่าที่มีกำลังเช่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือค่อนข้างดีเนี่ยคือราคาตลาดประมาณ 8,000 จนถึง 20,000 หรือ 15,000 ช่วงนี้คือมีrequirement ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นกลุ่มคนทำงานที่ทั้งเป็นคนไทยนะคะแล้วสุขุมวิทเนี่ยมีต่างชาติด้วยนะคะค่ะทีนี้อ่ะขึ้น capital gain นะคะ capital gain คืออะไรอธิบายก่อนอัตราการเติบโตของราคาได้ของอสังหาในปีต่อปีอะไรนะครับว่าราคาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่แหละซึ่งอันเนี้ยทางเรียลลิสต์ก็วิเคราะห์มาว่าย่านเนี่ยได้ประมาณ 4.1% ต่อปีนะคะทีนี้เนี่ยจิ๊บอยากให้ไปดูอันนึงก็คือข้อมูลการเซิร์ชใช่ไหมว่าทำเลไหนใช่ค่ะมีคนเซิร์ชเยอะที่สุดพอยไปที่ทำเลพระขนงค่ะก็จะอยู่ที่อั
ดับ3มง3มาจ้ะแม่เออท็อป3ค่ะท็อป3ค่ะทีนี้มาดูดีมาเรื่องของการเซิร์ชในเรื่องของข้อมูลการเช่าบ้างข้อมูลของการเช่าไม่แพ้กันค่ะน้องการมงไหนคะก็ท็อป3เหมือนเดิมค่ะทุกคนก็คืออ่อนนุชอุดมสุขพระขนงก็ยังเป็นอยู่ใน1ใน3อยู่เหมือนเดิมเลยคือการว่าทั้งเช่าและซื้อคือเราเห็นอยู่แล้วว่าดีมานด์มันขนาดไหนแล้วมันไม่แปลกที่แบบว่ามันจะมีคนมองหาเช่าและซื้อเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เรานั่งวิเคราะห์กันมาคืออุดมสุขพระขนงอ่อนนุชอะไรเงี้ยมันเป็นโลเคชั่นที่ในมุมการคือคนเขาอยู่จริงๆอ่ะพี่คนเขาอยู่จริงแล้วคนเขาหาชุมชนเพื่อใช่มันเป็นแหล่งชุมชนเก่าอะไรเงี้ยคนอยู่อาศัยจริงของกินเยอะอะไรเงี้ยแล้วด้วยราคาก็ไม่ได้แพงมากมันก็เลยไม่แปลกที่ทั้งซื้อและเช่าจะติดท็อปทรี